พระอุรังคธาตุเสด็จสู่ภูกำพร้าคู่เมืองมาขวัญมิ่งยิ่งสมัยโดยศรัทธาอันสถิตแก่จิตใจประดิษฐานไว้ให้มงคลบนแผ่นดินเด่นตระหง่านผ่านเวลาอายุไขสถิตในอุรังคนิทานสถานถิ่นชั่วตาปีที่ผ่านมาอาจินจึงเห็นสิ้นการเป็นไปในศรัทธาเห็นการเกิดดับนับไม่ถ้วนกี่มากล้วนสงครามตามเข็นฆ่าเห็นอาณาจักรย่อยยับไปกับตาและเห็นว่ามหานาทีที่เปลี่ยนไปสองฝั่งโขงโค้งแควแม่น้ำโขงยังผูกโยงสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่สองฝั่งโขงโยงชีวิตและจิตใจมั่นคงในบรมธาตุพระศาสดาสีโคตรตระบูลมูลมังทั้งรากเงาคือร่มเงาบรมธาตุพระศาสนาสร้างด้วยชีวิตจิตวิญญาและด้วยความศรัทธาศาสนิกชนให้พระธาตุสถิตสู่ภูกำพร้าให้ศรัทธาทั่วล่าแหล่งในแห่งหนให้พระธรรมอยู่ทั่วล่าและสากลให้ผองคนเข้าใจในพระสัทธรรมทุกการก้มกรานกราบไหว้เพื่อให้ได้ญาณปัญญาข้าล้ำมิใช่เพื่อบนบานการกระทำเพื่อน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฤทธานมัสการก้มกราบโดยซาบซึ้งระลึกถึงพระธรรมอันล้ำค่ามิใช่เพื่อวอนขอต่อพระศาสดาแต่บูชาด้วยใจที่ใฝ่ธรรมพระธาตุพนมบรมสารีที่กราบไหว้คือความหมายแห่งความงามล้ำคือความงามพิสุทธิ์พุทธธรรมที่งามล้ำคุไทยชาติพระธาตุพนม